ซื้อรถมา5คันเนี่ยเจอเซลล์น้องนนท์เก่งมากตามงานตามความต้องการของลูกค้าคือการซื้อรถคันหนึ่งอะค่ะมันไม่ใช่แค่บาท2บาทหรือแสน2แสนมันขึ้นหลักล้านดังนั้นสิ่งที่เราอยากได้กลับมาเนี่ยก็คืออยากได้สิ่งที่มันดีวันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเซลล์น้องนนท์เก่งมากเก่งจริงที่อื่นอาจจะยากนะพอได้มาเจอที่เนี่ยมันง่ายสำหรับผม2คนเลยยื่นเอกสารเช้าบ่ายก็ทราบผลเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันครับและความพิเศษของรถคันนี้คือความรู้สึกครับความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านความรู้สึกของลูกค้าแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันนะและแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าลูกค้าเคสนี้ครับติดตามกันมาจากช่องทาง YouTube แต่มันมีความพิเศษกว่านั้นครับคือลูกค้าติดต่อผมเองเนี่ยผ่านช่องทางแฟนเพจของบริษัทครับซึ่งช่องทางแฟนเพจของบริษัทก็จะเป็นส่วนรวมของที่ปรึกษาการขายรวมไปถึงของบริษัทที่ให้ที่ปรึกษาการขายได้ดูแลลูกค้าแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปครับและลูกค้าเคสนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางเพจบริษัทแล้วตัวผมเองโชคดีได้บริการด้วยนะครับแล้วลูกค้าก็บอกเฮ้ยพี่ติดตามผ่านช่องทาง YouTube มาอยู่แล้วตัวลูกค้าที่คุยกับผมเนี่ยคือพี่ขวัญครับที่เป็นแฟนของพี่หน่อยนะบอกพี่หน่อยว่าให้คุยกับน้องคนนี้อยู่แล้วตัวพี่หน่อยเองก็บอกอ้าวคนเดียวกันนี่ที่ติดตามผ่านช่องทาง YouTube แล้วพี่หน่อยก็เลือกใช้บริการที่ตัวผมเองแล้ววันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไปสัมภาษณ์ลูกค้า2ท่านนี้ด้วยนะครับที่ให้ผมได้บริการในรถ Mitsubishi Pajero Sport และรถคันนี้ครับคือ Mitsubishi Pajero Sport ในรุ่น GT Plus ครับก่อนปรับเปลี่ยนปรับโฉมในรุ่น Minor Change แต่ผมแจ้งลูกค้าแล้วนะในรุ่นที่แบบเฮ้ยจะ Minor Change แล้วอ่ะแต่ลูกค้าโอเคกับรุ่นนี้เพราะว่าด้วยราคาด้วย Margin ด้วยหลายๆอย่างที่มันไม่ซัพพอร์ตให้เหมือนกับแคมเปญในรุ่นเก่านะครับและแคมเปญของรุ่นนี้เราจัดเตรียมมาให้รวมไปถึงแคมเปญในเรื่องไฟแนนซ์ด้วยเรื่องไฟแนนซ์ของลูกค้าแต่ละเคสเนี่ยจะมีแตกต่างกันออกไปครับเงื่อนไขที่ให้กับลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันรวมไปถึงเคสนี้ผ่านมาด้วยเรทดาว 10% เองดาวเริ่มต้นนะแต่ลูกค้าอยากดาวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับรถคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งที่เราจัดแคมเปญไปให้นะครับชุดแต่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังที่เป็นของแท้ Mitsubishi รวมไปถึงโลโก้ Mitsubishi Pajero Sport ในรุ่นตัว Pajero Sport ในรุ่น Elite Edition เนี่ยจับโยกมาใส่ให้ที่ลองมือแบบเคฟล่าแบบแท้ Mitsubishi มอเตอร์นะครับเราจัดเตรียมแล้วก็ติดตั้งมาให้จากโชว์รูมลูกค้าหลายๆท่านครับมีความประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนอยากดาวน้อยมากบางคนอยากดาวสูงไปเลยอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษหรือรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งเราจะเด่นในทุกๆเรื่องครับรวมไปถึงแคมเปญแล้วก็ตัวเงื่อนไขไฟแนนซ์ด้วยผมกล้าการันตีนะในกรณีที่ลูกค้าอยากดาวน้อยจริงๆแล้วเครดิตดีมีรายได้พอรูปแบบการรับเงินเดือนเนี่ยชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนผมกล้าการันตีเลยว่าดาวเริ่มต้นใน 5% หรือใครอยากดาวต่ํา 0%แล้วอยากได้เงินที่เป็นส่วนลดเนี่ยกลับบ้านก็มาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับเรากล้าการันตีเรากล้าซัพพอร์ตลูกค้าในหลายๆเคสครับและรถคันนี้จะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าพี่หน่อยแล้วก็พี่ขวัญในพรุ่งนี้เราก็ชิงจังหวะนี้เนี่ยมาพูดคุยกันก่อนเปิดคลิปกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการสัมภาษณ์ตัวลูกค้าเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการถามข้อมูลว่าเฮ้ยมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวผมเองมีความรู้สึกยังไงในการที่จะใช้บริการเลือกใช้บริการกับตัวผมเองด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงพูดคุยความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านความรู้สึกของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนพูดแบบเดียวกันแหละแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะเพราะเรารู้สึกที่ต่างกันออกไปบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงบางคนอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ผมเชื่อว่าเคสเนี่ยลูกค้าพี่หน่อยพี่ขวัญเนี่ยอยากให้สัมผัสความรู้สึกที่ลูกค้าเล่าให้เราฟังอยากให้สัมผัสแบบที่ผมได้สัมผัสกับลูกค้าสองท่านนี้ที่เขารู้สึกจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจแล้วก็อยากให้ผมได้ดูแลตัวเขาเองด้วยนะครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศการส่งมอบรวมไปถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วยว่าเราจะสัมภาษณ์คำถามแบบไหนแล้วความรู้สึกของลูกค้าที่เล่าออกมาให้ฟังผ่านคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่หน่อยและพี่ขวัญแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ที่จะนำส่งมอบณวันนี้ครับเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เจอพี่หน่อยกับพี่ขวัญแล้วอธิบายการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วว่า
รถเนี่ยใช้ยังไงรถเป็นรุ่นไหนแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถเรียบร้อยแล้วจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้าหน่อยว่าลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวผมเองแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับการใช้บริการกับตัวผมเองด้วยรวมไปถึงความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันพูดคำเดียวกันก็จริงครับแต่ความหมายความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยเขาจะสื่อออกมาไม่เหมือนกันจะถามเป็นคำถามแรกแล้วกันครับทำไมถึงเลือกใช้บริการที่ตัวผมเองใช้บริการที่มิสซูแล้วก็เลือกของน้องนนท์นะคะจะบอกก่อนเลยว่าคือตอนแรกเนี่ยถ้าย้อนไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเคยผิดหวังกับเซลล์ท่านหนึ่งจะบอกเลยว่าเป็นของมิซูเหมือนกันคือผิดหวังแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ไปใช้แบรนด์อื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้หลายๆแบรนด์ก็ไม่ได้ผิดหวังแค่มิซูที่เดียวเนาะก็มีผิดหวังแบรนด์หนึ่งเนาะใน8ริ้วครับฮะตัวนั้นเนี่ยคือเราสั่งอะไรไปเราขออะไรไปคือตอบกับเรามาว่าคือได้แล้วก็ผลสุดท้ายก็ไม่ได้แต่ยอมรับว่าคะยอมรับว่าซื้อรถมา5คันเนี่ยเจอเซลน้องนนท์เก่งมากเก่งจริงๆค่ะแล้วก็ตามงานตามความต้องการของลูกค้าอาจจะไม่ใช่แค่ขวัญคนเดียวหรืออาจจะเป็นท่านอื่นเนาะคือได้คุยกันครั้งแรกคำถามที่ขวัญถามน้องนนท์ไปเนี่ยคือเยอะพอสมควรเพราะว่าเราไม่อยากผิดหวังอีกคือการซื้อรถคันนึงอะค่ะมันไม่ใช่แค่บาท2บาทหรือแสน2แสนมันขึ้นหลักล้านดังนั้นสิ่งที่เราจะอยากได้กลับมาเนี่ยก็คืออยากได้สิ่งที่มันดีวันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเซลล์น้องนนท์เก่งมากเก่งจริงๆใช่ยากง่ายยังไงผมว่าที่อื่นอาจจะยากนะแต่ผมพอได้มาเจอที่เนี่ยมันง่ายสำหรับผม2คนเลยผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างที่น้องนนท์ช่วยด้วยแหละผมก็มั่นใจในประวัติผม2คนประวัติที่ผ่านมาเราไม่ได้มีประวัติเสียหายอะไรเราไม่ได้มีผิดพลาดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินไงมันก็เลยน่าจะตอบโจทย์ยื่นเอกสารเช้าบ่ายก็ทราบผลเลยไม่ได้ยากเหมือนที่หลายๆคนก็คิดจากที่ผมติดตามน้องทางช่องมาแชร์นะครับตอนแรกผม2คนเนี่ยตั้งใจจะเอาตัวท็อปเพราะผมไม่ได้ไปดูช่องน้องเนี่ยน้องแนะนำให้เอาตัว G+ เพราะว่าเงินที่เราต้องจ่ายเพิ่มอีกตั้งหลายหมื่นเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้จำเป็นประทับใจว่าน้องไม่จำเป็นต้องแบบไม่อยากที่จะขายใช่ไม่ได้อยากจะดันที่จะเอายอดขายแค่อย่างเดียวแต่ว่าแนะนำให้ตรงเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการแค่ตัวกลางพอแล้วฟังก์ชันที่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้อ่ะเราจะไปจ่ายเพิ่มทำไมผมก็ประทับใจตรงนี้ที่น้องว่าแนะนำให้เราแค่นี้ก็พอแล้วเราสามารถใช้ตอบโจทย์เราได้แล้วครับสำหรับขวัญนะคะก็อันดับแรกเลยเราได้คุยกับน้องนนท์เนาะเรื่องการทำไฟแนนซ์ใช่ไหมคือขวัญก็เล่าประวัติให้น้องนนท์ฟังว่าเราซื้อรถมากี่คันเราติดปัญหาตรงไหนบ้างแต่สิ่งที่น้องนนท์ตอบกลับมาคือพี่ขวัญลองดีกว่าครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เคสนี้นะคะบอกได้เลยว่าเคสไม่ยากและไม่ง่ายกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะทำและสิ่งที่ตอบกลับมาเราจะยิ้มค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมปิดสรุปคลิปอย่างนี้แล้วกันครับในเคสลูกค้าพี่หน่อยกับพี่ขวัญ นะครับเคสเนี้ยซื้อในรถยนต์ Mitsubishi Pajero Sport นะครับในตอนแรกที่ติดต่อกันมาผ่านช่องทางตัวเพจ Facebook ติดต่อผ่าน Facebook มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอคือตัวผมเองโชคดีได้บริการเองด้วยเพราะลูกค้าได้ติดตามผมผ่าน YouTube อยู่แล้วก็จังหวะดีได้บริการจนตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายจะบอกว่าตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าใน YouTube เนี่ยเป็นน้องนนท์ใช่คือตอนแรกไม่รู้แล้วแบบมาคุยกับแฟนว่าเนี่ยจะซื้อรถหน้าบ้านนะแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเซลล์ท่านนั้นเนี่ยเป็นใครแฟนก็เนี่ยพ่อดูของมาแชร์นะก็เลยรู้ว่าเป็นน้องนนท์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันประจวบเหมาะใช่อย่างที่เรียนแจ้งอย่างที่พี่ขวัญบอกว่าคือมันประจวบเหมาะทุกอย่างมันวนเข้ามาหากันพอดีครับก็เหมือนอยากจะให้ลูกค้าหลายๆท่านทราบเหมือนกันว่าบางทีตัวผมเองอยากจะดูแลในทุกๆเคสเหมือนกันเพราะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยคนอื่นจะตอบได้ดีเท่าเราไหมหรือเขาจะให้ข้อมูลได้แบบที่เรานำเสนอหรือเปล่าก็อยากจะให้ลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังลังเลหรือตัดสินใจติดตามช่องผมอยู่เนี่ยถ้าจะใช้บริการจริงโทรหาผมโดยตรงได้เลยแบบพี่ขวัญน่ะจังหวะมันอาจจะวนมาดีพอดีจังหวะนี้นะครับใครที่อยากจะซื้อรถ Mitsubishi เนาะก็ฝากหน่อยนะครับสนใจก็โทรหาผมโดยตรงได้เลยหรือติดต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook LINE หรือว่า LINE ส่วนตัวผมก็ดีครับหรือโทรหาผมโดยตรงใครพร้อมจบมาเลยครับ0916966556ก็ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณพี่หน่อยพี่ขวัญไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการที่ผมแล้วก็ให้ผมได้ดูแลจนถึงณวันนี้
ถึงวันสุดท้ายที่ได้รับมอบแล้วก็จะดูแลกันไปยาวๆคันที่5คันที่6คันที่7คันที่8ก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวพี่ขวัญพี่หน่อยไว้ด้วยนะครับในที่สุดท้ายแล้วขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่เป็นประจำครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ